Good morning, everybody. Welcome back to my channel, Exchanges with Jenna. My name is Jenna Len Pamali, and I am half Thai, half American. I was born in Houston, Texas, America. Now I'm living in Thailand, teaching English. สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นไปที่เจน่าอินโทรสั้นๆเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการแนะนำตนเองนั่นเองนะคะซึ่งเป็น request นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ viewer หรือว่าผู้ชมเนี่ยขอให้เจน่าจัดทำนะคะก็บอกว่าอยากให้พี่เจน่าเนี่ยทำคลิปการแนะนำตัวเองมาฝากบ้างก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเจน่าก็อยากจะชี้แจงไว้ว่าการแนะนำตนเองนะคะก็มีหลายสถานการณ์มากมายนะคะมีสถานการณ์ที่เป็นแนว formal เป็นทางการนะคะแล้วก็ informal ไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็จะมีในลักษณะที่ขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับใครนะคะเราก็ต้องเลือกคำศัพท์ให้ถูกต้องด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ความคาดหวังนะคะ expectation ของผู้ฟังเนี่ยคืออะไรบ้างเขาอยากได้ยินอะไรจากเราบ้างนะคะฉะนั้นเนี่ยเจน่าก็เลยเลือกมาสักหนึ่งอย่างหนึ่งสถานการณ์ก็แล้วกันนะคะเอามาแบ่งปันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเจน่าจะจัดทำสถานการณ์อื่นๆนะคะอาจจะเอาแบบ formal มาแบ่งปันบ้างนะคะก็ยังไงแล้วเนี่ยถ้าชอบแบบนี้อยากได้แบบนี้นะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้เจน่าด้วยแล้วกันนะคะโอเค are you ready การแนะนำตัวเองนะคะที่เจน่าจะแนะนำในสถานการณ์นี้ก็คือการที่เราไม่ได้ถามตอบนะคะแต่ว่าการที่เราเนี่ยเป็นฝ่ายพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะก็จะมีอยู่4สเต็ปนะคะสเต็ปที่1นะคะก็คือการทักทายนะคะการกล่าวสวัสดีนั่นเองสเต็ปที่2นะคะก็คือการแนะนำชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็สเต็ปที่3นี่ก็คือการบอกข้อมูลอื่นๆนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะจบนะคะไม่ใช่เราก็จบตัดไปเลยใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการทิ้งทายไว้บ้างนะคะอย่างเช่นยินดีที่ได้รู้จักนะคะโอเคเรามาเริ่มที่สเต็ปแรกกันก่อนเลยนะคะการทักทายแนะนำตนเองนะคะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนว informal หรือว่าไม่เป็นทางการมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์ที่เราสามารถทักทายมีอะไรได้บ้างคะตรงนี้เนี่ยคลิปนี้นะคะเจน่าทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะของ Wednesday Click นะคะก็ใครยังไม่ได้ชมคลิปนั้นนะคะเดี๋ยวเจน่าจะใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะการทักทายค่ะมีอะไรได้บ้าง Hi Hello HeyGood morning, good afternoon, good evening. Okay, ถ้าในสถานการณ์นี้นะคะเราทักทายคนที่เป็นกันเองเราอาจจะคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกันหรือว่าคนคุ้นเคยนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า Hello, Hi, Hey there. หรือนะคะเพื่อนในกลุ่มวัยรุ่นอะไรประมาณนี้นะคะเราอาจจะบอกได้ว่า What's up? แล้วเราอาจจะต่อได้นะคะถามสารทุกข์สุขดิบของเขานะคะอย่างเช่นHi guys, how are you? How do you do? สเต็ปที่2นะคะก็คือบอกชื่อของตัวเองนะคะสามารถพูดได้ว่า My name is Jenna Len Pamali เราจะไม่ออกเสียง My name is นะคะเสียงมันจะเชื่อมกันโอเคไหมคะเป็น My name is My name is หรือนะคะเป็น contraction นะคะก็สามารถย่อตรง is นะคะเอามารวมกับ name ได้เลยนะคะก็คือ My name'sJenna Len Pamali อีกการแนะนำตัวนะคะที่บอกว่าชื่อของฉันคืออะไรนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเป็น My name is My name is My name is นะคะเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของประโยคได้เหมือนกันนะก็คือ I am นะคะฉันเป็นฉันคือ Okay so I'm Jenna Len Pamali หรือ I am Jenna Len Pamali ต่อไปนะคะเราจะบอกชื่อเล่นของเรานะคะประเทศไทยนะคะคนไทยจะมีชื่อเล่นถูกไหมคะก็คือ nickname นั่นเองนะคะ My nickname isOkay. ทีนี้เนี่ยถ้าไปต่างประเทศนะคะเท่าที่เจน่าสัมผัสมาเนี่ยไม่มีใครเขาบอกว่า my nickname is นะคะแต่ว่าเขาจะมีชื่อที่บอกว่าให้เรียกเขาว่าอย่างนี้มากกว่านะคะก็คือพูดได้ว่า you can call me you can call me ไม่ได้แปลว่าคุณโทรมาหาดิฉันนะคะคำว่า call ไม่ได้แปลว่าโทรอย่างเดียวค่ะแต่ว่าแปลว่าเรียกได้ด้วยเหมือนกันนะคะ you can call me Jane คือชื่อของเจน่านะคะชื่อเล่นคือ Jane นะคะ so let's try againMy name is Jenna Len Pamali. You can call me Jane. ต่อไปนะคะเราอาจจะบอกว่าเรามาจากที่ไหนถูกไหมคะ I come from. ฉันมาจากหรือ I'm from หรือ I am from. ใช้ได้ทั้งสองรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่ I am come from นะคะไม่ต้องเอามา mix กันนะคะ So you can say I come from Bangkok, Thailand.
Thailand มาจากกรุงเทพประเทศไทยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วก็อาจจะบอกแค่จังหวัดอย่างเดียวนะคะ I come from Bangkok การบอก nationality ก็คือสัญชาตินั่นเองนะคะลองออกเสียงซิ nationality คือเราเป็นคนอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เป็นคนไทยนะคะจะพูดว่ายังไงเอ่ย I am Thailand หรือเปล่าคะ I am Thailand อย่างนี้คงไม่ใช่นะคะฉันเป็นประเทศไทยโอ้ยอันนี้มันยิ่งใหญ่เกินไปนะคะฉันเป็นคนไทยก็พอ I am Thai หรือ I'm Thai อาจจะบอกต่อนะคะว่าเป็นคนไทยแล้วอยู่ที่ไหนนะคะ I live นะคะก็คืออาศัยอยู่นะคะไม่ leave นะคะถ้าออกเสียงว่า leave แปลว่าออกจากโอเค so I live in Bangkok ฉันอยู่ในกรุงเทพ I live in Nonthaburi อยู่นนทบุรีนะคะหรือว่าจะบอกเป็น district ก็ได้นะคะ I live in Bangkok ออกเสียง Bangkok แบบฝรั่งมากเลยนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะบางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะแนะนำอายุของตัวเองด้วยนะคะที่แน่ๆคือมันคงไม่ใช่ทุกสถานการณ์ใช่ไหมคะที่เราจะแบบ Hi everyone I'm 50 years old ฉันอายุ50ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะถ้าเกิดสถานการณ์บอกว่าโอเคให้เราแนะนำอายุของตัวเองนะคะก็สามารถพูดได้ว่า I'm โอเคสมมติว่าเจน่าอายุสักประมาณ19อะไรประมาณนี้นะคะหน้าตามันก็ให้อยู่ไหมอ่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะส่งข้อความเกลียดมานะคะโอเค so suppose นะคะสมมติว่าเจน่าอายุ19ก็แล้วกัน I'm 19 years old จริงๆคำว่า years old ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะถ้ามันไม่เป็นทางการนะคะก็จะบอกได้ว่าบอกตัวเลขไปเลยนะคะอย่างเช่น I'm 19ออกเสียง19นะคะ19นะคะ teen เสียงยาวนะคะถ้าบอกว่า19แปลว่าคุณอายุ90นะคะต่อนะคะเราอาจจะแนะนำโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหรือว่าสถานที่ทำงานของเราเราสามารถพูดได้ว่า I'm a student at ฉันเป็นนักเรียนที่หรือ I'm studying at ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่แล้วเราก็ตามด้วย school หรือ university นะคะสมมุติว่าเจน่าเป็นนักเรียนนะคะเจน่าจบจากMissouri State University นะคะเจน่าก็ University ก็คือมหาลัยนะเจน่าก็สามารถพูดได้ว่า I'm studying at Missouri State University สามารถบอกเพิ่มได้นะคะว่าเราเนี่ยอยู่ปีการศึกษาไหน I'm in grade นะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็น grade เนี่ยตั้งแต่ประถมถึงมัธยมนะคะ I'm in grade สมมติประถม5อ่ะ I'm in grade 5โอเคมัธยม I'm in grade 11ม5นะคะถ้าอยู่ใน university หรือ college นะคะที่มหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยนะคะ I'm in year อะไรดีปีเท่าไหร่คะ I'm in year 2อยู่ปี2นะคะโอเคค่ะสำหรับบุคคลที่ทำงานแล้วนะคะสามารถพูดได้ว่า I work at ทำงานอยู่ที่ไหนคะ I work at สยาม commercial bankสมมุติทำงานที่แบงค์ที่ธนาคารนะคะหรือถ้าเราจะไม่ระบุนะคะอย่างเช่น I work at a real estate company เป็นบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะ I'm working at ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนกันค่ะอาจจะบอกตำแหน่งของเราก็ได้นะคะ I'm a manager ก็คือผู้จัดการนะคะอย่าลืมนะคะไม่ manager นะคะ I'm a manager atฉันเป็นผู้จัดการที่ชีพที่มัน specific นะคะหรือว่าเจาะจงนะคะอย่างเช่น I'm a teacher at Text and Talk Language School ฉันเป็นคุณครูที่โรงเรียนสอนภาษา Text and Talk โฆษณาตัวเองนิดนึงนะคะไม่เป็นไรหรือ I'm an engineer at ฉันเป็นวิศวกรที่อาจจะบอกว่าจบการศึกษาจากที่ไหนนะคะคำนี้คืออะไรเอ่ย graduate คือการจบนะคะเรียนจบการศึกษาแล้วอดีตก็คือ graduated from ฉันจบจากที่ไหนอย่างของเจน่านะคะ I graduated from Missouri State University อยู่ๆซีรีก็คุยกับเจน่าคือมันฟรีกี้มากเลยค่ะมันฮาโลวีนหรือเปล่านะคะอยู่ๆนะคะโฟนอยู่ตั้งนานนะคะไม่มีอะไรแต่ซีรีคุยกับเจน่าเฉยเลยเดี๋ยวไปหาซีรีแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราอาจจะพูดถึง hobbies นะคะ hobby ก็คือกิจกรรมที่เราชอบทำในที่ทำให้เราบันเทิงใจนะคะหรือว่ากิจกรรมที่ทำยามที่เราว่างนะคะ I cannot speak Thai มีใครจะสอนภาษาไทยจีน่าไหมคะโอเคมาเริ่มจาก favorite แล้วกันนะคะคำนี้นะคะเจอคนไทยอ่านบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าคงไม่แน่ใจนะคะว่าจะออกเสียงยังไงนะคะ favorite นะคะก็คือสิ่งที่ชอบที่สุดอาจจะคุยถึง
อาหารที่ชอบที่สุด my favorite food is ของเจน่า spaghetti meatballs เจน่าชอบสปาเกตตี้ meatballs นะคะวิชาที่ชอบที่สุด my favorite subject is English of course ใช่ไหม my favorite movie is Harry Potter my favorite song isเพลงที่ชอบที่สุดจริงๆไม่จำเป็นต้องพูดว่า favorite อย่างเดียวนะคะอาจจะบอกว่าสิ่งที่เราชอบทำคืออะไรนะคะ for example ตัวอย่างนะคะ I like to ฉันชอบที่จะอะไรดี I like to sing karaoke ฉันชอบร้องคาราโอเกะนะคะฝรั่งบอก karaoke What? I like to swim ชอบว่ายน้ำ I like to cook ชอบทำอาหารI like to clean the house. ชอบทำความสะอาดบ้าน มีใครชอบไหม I like to hang out with my friends. ฉันชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆค่ะ hang out นะคะ เซ็นตัวเองนะคะนิดนึงนะคะว่าฉันนี่เก่งอะไรนะคะก็คือ I'm good at singing. I'm good at drawing นะคะวาดรูปอย่างสุดท้ายนะคะเราอาจจะพูดถึงว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะทำเราอยากจะได้ในอนาคตนะคะอาจจะบอกว่าหลังจากที่เราเรียนจบแล้ว When I graduate I hope to ฉันคาดหวังที่จะหรือ I want to ฉันอยากที่จะ When I graduate I want to travel the world ฉันอยากที่จะเดินทางไปทั่วโลกทิ้งท้ายค่ะสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่4นะคะก็คือNice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักค่ะนอกจาก Nice to meet you นะคะเราสามารถพูดได้ว่า Please to meet you ก็มีความหมายเหมือนกันนะคะหรือ Glad to meet you That is it for today นะคะมีแค่นี้นะคะเจน่าไม่แน่ใจว่าเจน่าจะต้องตัดคลิปนี้เยอะแยะมากมายแค่ไหนให้มันสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเจน่าก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะเป็นการบ้านสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะลองแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะในกล่องคอมเมนต์ข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเจน่าจะเข้ามาตอบอีกเช่นเคยนะคะมี request เจน่าก็จะจัดทำให้นะคะจะทยอยทำนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกัน I hope you enjoy my clip if you do please like share and subscribe to my channel and I will see you next time bye